สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2นะคะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันนะคะในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บว่าโรคภัยไข้เจ็บมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเราจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็พาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นค่ะนอกจากนั้นค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยถูกพัฒนาไปถึงไหนเราก็จะนำมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้เท่าทันทุกโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าสถานการณ์ที่ทำให้หลายๆคนกังวลใจอย่างหนึ่งตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็คือในเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความตระหนักแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับอันตรายของมันนั่นก็คือมะเร็งปอดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้หลายๆท่านก็เลยรู้สึกว่ากังวลใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโรคที่น่ากลัวแต่ว่าเรารู้จักมันดีแล้วหรือยังแล้วสาเหตุอะไรนอกจาก PM 2.5 ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดบ้างนะคะซึ่งเราก็มีโครงการดีๆที่มาดูแลประชาชนในเรื่องนี้นั่นก็คือการเปิดโครงการมะเร็งปอดครบวงจรของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะที่จะมานั่งพูดคุยกันถึงโครงการดีๆนี้นะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องในโรคทรงอกค่ะและนอกนั้นท่านก็ยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยศัลยศาสตร์ทรงอกภาควิชาศัลยศาสตร์ทรงอกโรงพยาบาลวชิรพยาบาลค่ะขอต้อนรับนะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ศิระเหล่าอไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้กันในรายการนะคะอาจารย์คะซึ่งจริงๆวันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราถึงโครงการดีๆนั่นก็คือการเปิดโครงการมะเร็งปอดครบวงจรของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะคะจริงๆคงมันคงไม่ใช่เกิดเนื่องมาจากการที่เรามีฝุ่น PM 2.5 เยอะแล้วทำให้คนเป็นมะเร็งปอดกันเยอะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดว่าก่อนที่เราจะมีตัว PM 2.5 นะฮะตัวมะเร็งปอดนะครับตัวสถิติล่าสุดเนี่ยคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดนะครับทั้งโลกใบนี้เลยนะไม่นับเฉพาะคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นความเสี่ยงนะครับสูงสุดที่จะเกิดโอกาสการเสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มของโรคมะเร็งเลยสูงสุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์สูงสุดเลยครับของโลกของทั้งโลกเลยนะฮะพวกนี้มันเป็นภัยเงียบครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยจากโรคนี้เนี่ยสูงมากนะครับคำถามก็คือเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงสูงค่ะทำไมอะคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวโรคพวกนี้กว่าเราจะรู้มันก็มาเป็นระยะสุดท้ายแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้โอกาสที่เสียชีวิตเนี่ยของทั้งสองเพศเนี่ยค่อนข้างสูงครับผมฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะเจอได้ยังไงรักษายังไงแล้วเรามีวิธีการดูแลยังไงครับก็เลยจะอยากจะจัดโครงการดีๆขึ้นมานี้ขึ้นมาครับนั่นก็คือโครงการมะเร็งปอดครบวงจรของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนั่นเองถูกต้องครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงโครงการอยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปอดสักนิดนึงก่อนค่ะอาจารย์คะมะเร็งปอดเนี่ยโหมันเป็นโรคที่อย่างที่อาจารย์บอกคือมันร้ายแรงมากมันสามารถแบบฆ่าชีวิตเราได้เป็นตัวท็อปของกลุ่มมะเร็งใช่เป็นตัวท็อปของกลุ่มมะเร็งเลยใช่ถูกต้องครับเขาถ้าตามความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะคิดว่ามันจะเป็นเพราะสูบบุหรี่แน่เลยถึงเป็นมะเร็งปอดฉันไม่สูบบุหรี่ฉันไม่เป็นหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออาจารย์พูดว่าผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ้าวในความเข้าใจของคนผู้ชายสูบบุหรี่เยอะเขาน่าจะเป็นมะเร็งปอดอ้าวผู้หญิงก็เป็นได้เหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องถามก่อนว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรเหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่ากลุ่มมะเร็งปอดเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับอย่างที่เรารู้กันก็คือการสูบบุหรี่นะอย่างที่สองเนี่ยอาจจะเกิดจากพวกฝุ่นควันมลพิษไอ้ที่เราบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามี PM 2.5 ขึ้นมาพวกนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงพอมันฝุ่นละอองมันเข้าไปในเวลาเราหายใจเนี่ยพวกนี้อาจจะก่อให้เกิดนะครับตัวมะเร็งในภายภาคหน้าได้ไม่ใช่แบบสูตรปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยอันนี้ไม่ใช่มันเป็นเหมือนจะเป็นระยะยาวที่เป็นความเสี่ยงเราใช้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่เกิดสูงกว่าคนปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นประวัติพันธุกรรมนะครับประวัติครอบครัวนะฮะโดยส่วนมากเราต้องบอกเลยว่าคนที่สูบบุหรี่หรือพวกสารพันธุ์อยู่ในพวกควันโลหิตหนักหรือโรงงานที่มีพวกสารเคมีหนักพวกนี้มีความเสี่ยงครับอย่างไรก็ตามอย่างที่ชราจะไม่ได้นะฮะก็คือคนที่ต่อให้ไม่มีความเสี่ยงก็ตามก็มีโอกาสเป็นได้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่หลายรายที่มาเจอผมนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยแบบว่าบุหรี่ก็ไม่สูบอายุน้อยนะครับเรื่องมลพิษตลอดเลยอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไม
ถึงเป็นค่ะมะเร็งปอดได้ฉะนั้นเราบอกว่าในสังคมเมืองนะฮะในอุบัติการเรามีเดินบนท้องถนนเดินควันพวกนี้เนี่ยเราพูดตรงๆว่าก็มีความเสี่ยงที่มันในยุพีเอ็ม 2.5 ที่มันมากขึ้นแล้วเราจะควบคุมยังได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นฮะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเราจะเป็นยังไงนะครับนะคะซึ่งก็ให้รู้ว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงแน่นอนตัวเลขของการเกิดก็เยอะไหมคะตัวเลขการเกิดเยอะครับจริงๆครับก็คือเราบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเอาคนไข้นะฮะนะกลุ่มเสี่ยงเราใช้คำว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับเนาะไปทำการสกรีนนิ่งนะครับแต่ทางการสกรีนนิ่งเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้ร้อยคนนะครับเนาะจะเจอไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับพบว่าโอกาสที่จะเกิดจุดที่ปอดจะเขามาจุดที่ปอดก่อนที่น่าสงสัยเนี่ยในรายงานฉบับล่าสุดเนี่ยประมาณ 2-3% เลยนะครับกลุ่มที่เสี่ยงคือกลุ่มอะไรนะฮะคนไข้กลุ่มที่เสี่ยงคือคนไข้ที่มีประวัติอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับแล้วสูบบุหรี่มากกว่า20บุหรี่นะครับแล้วก็มีประวัติเสี่ยงเช่นมีญาติพี่น้องหรือคนไข้ที่อายุมากกว่า55และสูบบุหรี่มากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับอย่างน้อยวันละ2ขึ้นไปพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้เราเรียกกลุ่มเสี่ยงเราเขาบอกว่าเอาคนไข้กลุ่มนี้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปีละครั้งเราจะเจอว่า100คนนะฮะจะมีจุดที่มันน่าสงสัยเนี่ยประมาณ2% นะใช่ป่ะ 2% ถึง 20% เลยแล้วแต่งานวิจัยแต่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งใน100คนเนี่ยโอกาสมันก็มีโอกาสตั้งแต่ 0.5 จนเกือบ 1% แปลว่าเอาคน100คนเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดนะครับประมาณ 0.5 ถึง 1อันนี้คืองานวิจัยของเมืองนอกนะฮะแต่เมืองไทยเรายังไม่มีนะฮะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเฮ้ย100คนเจอ1สูบบุหรี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราเจอเยอะมากอันนี้คือเช็คอัพแต่นี่คือเช็คอัพถูกไหมครับไปทำ CT ไปแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไปทำฟิล์มเอ็กซเรย์พวกนี้โอกาสที่เราจะเจอจะน้อยกว่าและเขาจะไม่ค่อยแนะนำปัจจุบันในการทำเช็คอัพในการทำฟิล์มเอ็กซเรย์ในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะครับไม่พอใช่ไหมคะไม่พอครับต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พวกนี้เราสามารถเจอโรคได้เร็วแล้วก็รักษาได้เร็วแสดงว่าในเบื้องต้นถ้าทั่วไปก็จะเป็นเอ็กซเรย์ได้แต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นในกลุ่มเสี่ยงอาจารย์แนะนำเป็น CT มากกว่าใช่ครับเป็นการเซมซีทีแบบโลโดสเขาเรียกว่าโลโดสซีทีคือรังสีจะน้อยกว่าะนะครับไม่ฉีดสารรังสีเพื่อเป็นการสกรีนนิ่งดูว่ามันมีตัวพยาธิสภาพที่ผิดปกติในช่องปอดหรือเปล่าครับเพราะในคนไข้ก็จะได้รับรังสีน้อยนะอัตรารังสีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการเปิดโครงการมะเร็งปอดครบวงจรของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลอันนี้ก็คือด้วยความที่โรคมันร้ายแรงจำนวนก็เยอะเจอกันเยอะด้วยแล้วยังมีอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่เป็นวัตถุประสงค์จะวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะให้คนเรามันมาดูแลตัวเองครับก็คือต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยตอนที่ผม อยู่ที่เมืองนอกนะครับเนาะคนไข้แต่ละกลุ่มมันแตกต่างกันมากๆนะฮะตอนผมอยู่เมืองนอกเนี่ยคนไข้ที่เมืองนอกนะครับเนาะเขาจะมาระยะต้นระยะต้นหมายความว่าอะไรอย่างที่ผมพูดไประบบเช็คอัพเขาค่อนข้างดีเขาเจอมาปุ๊บก้อนประมาณ1เส้น2เส้นอะไรพวกนี้เราผ่าตัดไปผลตอบรับการตอบสนองค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเมืองไทยระบบจัดการอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้ก็จะมาเจอเรานะฮะก็6เซน7เซนแปลว่าอะไรก็น่าเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงระยะการเสียชีวิตมันถึงสูงเพราะว่าก็จะมาก็ระยะ2 3ไม่ได้มาด้วยระยะหนึ่งค่ะค่ะนะครับทีนี้การจัดตั้งโครงการนี้ก็จะเป็นการที่เรารวมตัวทีมกันนะครับของหมอสาขาหลายสาขาเลยนะครับตั้งแต่1คุณหมอเอ็กซเรย์ที่เชี่ยวชาญการดูด้านลงปอดเป็นหลักนะครับ2คุณหมอโรคมะเร็งนะครับ3คุณหมออายุรกรรมโรคส่วนอกนะครับเนาะ4คุณหมอทางด้านรังสีนิวเคลียร์ที่เชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษาหรือว่าเป็นรังสีวินิจฉัยเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็มีคุณหมออย่างผมก็คือเป็นคุณหมอผ่าตัดทั้ง2กล้องนะครับรวมไปถึงคุณหมอที่เป็นอยู่ดูพยาธิวิทยานะครับคุณหมอพาโทพูดง่ายๆที่เข้ามาเชี่ยวชาญในด้านโรคปอดนะครับวินิจฉัยใช่ครับฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่ว่า1จุดประสงค์1คือเคสไหนที่มีความซับซ้อนเราจะเข้ามาประชุมกันนะครับทุกรายนะครับเพื่อวางแผนสิ่งที่ดีส่วนสำหรับคนไข้นะฮะต้องเกิดมาสมัยก่อนที่จะมีไอ้ศูนย์ครบวงจรนี้ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเว
วลาคนไข้มาเจอเรา1 คนถูกไหมฮะอาจจะพบอายุรแพทย์ก่อนใช่เสร็จแล้วเป็นไงแล้วก็มาเจอผมก็คอนซัลท์รีเฟอร์มาเจอผมนัดอีก1 นัดใช่พอเจอนั้นปุ๊บผมแบบเอ๊ะไม่มั่นใจขอไปเซคันด์โอพิเนียนไปเจอคุณหมออีกท่านนึงส่งไปอีกนัดนึงอีก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์แล้วแต่คิวหมอใช่เสร็จปุ๊บคนนั้นบอกเฮ้ยไม่เหมือนส่งกลับไปคนแรกอีกนัดอีก 2-3 อาทิตย์ใช่ผ่านไป6เดือนยังไม่ทำอะไรเลยถูกต้องปรากฏว่าก้อนโตขึ้นจับผ่าตัดไม่ได้กลายเป็นไอ้จับผ่าตัดได้กลายเป็นผ่าตัดไม่ได้ค่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอเราสร้างโครงการนี้มาเราเอาคนไข้ที่มีความซับซ้อนหรือต้องอาศัยคุณอาจารย์หมอหลายท่านเรามารวมตัวกันแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็โชว์ขึ้นมา presented case ว่าเคสเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาศัยความคิดเห็นของอาจารย์แพทย์หลายๆท่านเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยเหมาะสมที่จะควรจะทำอะไรต่อนะครับก็จะจบที่ตรงนั้นเลยฉะนั้นเวลาที่คนไข้เนี่ยคุณหมอทุกท่านที่ไม่ว่าจะไปเจออาจารย์หมอที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าอาจารย์หมอที่เจอโรคปอดเขาก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เข้ามาประชุมกันฉะนั้นแปลว่าอะไรคนไข้ก็จะนัดมาเจอสัปดาห์หน้าหลังจากการประชุมปุ๊บเราก็จะบอกเขาไปว่าแผนการประชุมมาปุ๊บจากสายขาเราสรุปมาว่าอย่างนี้แทนที่คนไข้จะไป1 2 3 4แล้วกลับมาผ่านไป2เดือนแล้วก็จะจบที่ตรงนั้นเลยฉะนั้นก็ได้ผู้ป่วยเนี่ย1ก็คือสามารถรับการรักษาได้เร็วนะครับรับการรักษาที่ถูกต้องโดยมีสาขาที่เข้ามารวมดูแลนะฮะแล้วการดูแลคนไข้หรือการได้รับคิวผ่าตัดหรือว่าไม่จะเป็นคิวรักษาโรคมะเร็งพวกนี้มันจะสั้นลงครับเพราะว่าเรารู้แนวทางการรักษาได้เร็วผู้ป่วยก็จะรักษาได้เร็วและโอกาสการรอดชีวิตก็จะสูงขึ้นฮะโอ้โหฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคุณหมอที่ถ้าเกิดว่ามีใครที่ปวดไปทั้งตัวเองไปคงจะพุ่งไปที่นี่เลยเพราะว่าน่าจะมีคุณหมอที่ครบอย่างที่อาจารย์บอกคือมีสหสาขาวิชาของคุณหมอทั้งหมดรวมรออยู่แล้วรวมอยู่ที่ในศูนย์นี้แล้วถูกต้องครับศูนย์นี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลครับนี่เป็นโครงการที่ตั้งหรือว่าทำเป็นศูนย์ถาวรแล้วคะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเราเป็นโครงการที่ตั้งครับแล้วเรากำลังจะเริ่มเปิดศูนย์ขึ้นมาครับก็คือบุคคลทั่วไปที่เข้าโรงพยาบาลก็จะสามารถเข้าไปรับการรักษาในศูนย์นี้โดยตรงไหมคะหรือว่าต้องผ่านทางคนแพทย์ระบบโรงพยาบาลทั่วไปก่อนอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับตามสิทธิ์ครับผมนะครับเนาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นสิทธิ์30บาทหรือว่าประกันสังคมหรือว่าจะเป็นข้าราชการก็ตามหรือเป็นเงินสดต้องบอกเลยว่าของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนื่องจากว่าเราเป็นมหาลัยโรงเรียนแพทย์เราสามารถรับได้ทุกสิทธิ์แต่ต้องมีใบส่งตัวมาฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าถ้าคุณอยู่สมมติคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณอยู่นครนายกนครปฐมอะไรพวกนี้สิทธิ์โรงพยาบาลต่างจังหวัดใช่จริงๆคุณสามารถมารับการรักษาได้ที่วชิรพยาบาลแต่ว่าคุณต้องมีใบส่งตัวมาทางเรายินดีรับอยู่แล้วครับเพื่อเป็นการรักษาต่อในโรงพยาบาลที่อย่างเช่นในโรงพยาบาลบางโรงที่อาจจะไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญครบต้องการปรึกษาพวกนี้ก็สามารถส่งตัวมารับได้ทุกสิทธิ์ครับผมที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลก็คือยินดีรับแล้วก็รับทุกสิทธิ์นั่นเองนะคะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการรักษาเพราะว่าแอบเห็นเมื่อกี้ภาพขึ้นมาโหมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบทันสมัยมากเลยนะคะอาจารย์เครื่องเอ็กซเรย์อะไรต่อมีอะไรแบบโหหรูหราใช่ถูกต้องครับตอนนี้เราก็คือเรามีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยครับแล้วก็เทียบเท่ากับเราเทียบกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเรามีใกล้เคียงเลยครับนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์นะครับก็คือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากจะถูกการส่งตัวแล้วถ้าเกิดเรา walk in เข้าไปก็คือเราก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของปอดแต่ทางโรงพยาบาลก็จะส่งเข้าไปที่ศูนย์เองใช่ใช่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะฉันจะได้สิทธิ์มันดูหรูหราจังเลยฉันจะได้เข้าไปในศูนย์นั้นไหมถ้าเกิดว่าคุณเข้าเกณฑ์ที่จะต้องพบคุณหมอแล้วมีความซับซ้อนของโรคใช่ไหมคะก็คือก็จะไปเจอในกลุ่มของสหวิชาชีพแล้วเราก็จะเข้ามาประชุมกันว่าถ้าสมมติว่าถ้าผู้ป่วยรายนี้ควรจะต้องรับการรักษาแบบไหนครับโอ้นี่เห็นภาพเลยค่ะอาจารย์มีตัวอย่างเมื่อกี้สักครู่เป็นห้องประชุมอันนี้คือตรวจเบื้องต้นก็จะได้พบกับคุณหมอเฉพาะทางต่างๆแน่ๆที่ศูนย์นี้เราไม่ต้องไปนัดคิวต่างหากใช่ถูกต้องครับนะคะได้มีการตรวจด้วยเครื่องมือที่เฉพาะทางโดยเฉพาะเลยใช่อันนี้เขาทำอะไรอยู่อาจารย์อันนี้คือตรวจสมรรถภาพปอดเช่นผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดปอดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคือถ้าเราตัดปอดไปเราจะเหนื่อยหรือเปล่าหรือตัดปอดไปแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมเราก็จริงๆแล้วก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องเข้าการตรวจสมรรถภาพปอดก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าความจุปอดฟิตพอที่จะสามารถผ่าตัดได้หรือไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้ผ่านนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยผ่านอยู่แล้วแล้วก็สามารถรับการผ่าตัดก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลคุณสามารถไปใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับยกเว้นในคนไข้ที่เป
็นนักไตกีฬาอันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะไม่ฟิตเหมือนเดิมแต่ว่าในคนไข้ทั่วไปการใช้ชีวิตประจำวันนี่เหมือนปกติเลยค่าถ้าเราความจุปอสำรับพอเพียงพอครับเพียงพอเดี๋ยวคงเนี่ยพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเริ่มสนใจแล้วว่าการรักษามะเร็งปอดอะค่ะอาจารย์คะคร่าวๆนี้มันแบ่งเป็นแต่ละช่วงนี้ยังไงบ้างและมีการรักษาแบบไหนบ้างปัจจุบันนี้ค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าการรักษามะเร็งปอดเนี่ยมะเร็งปอดแบ่งทั้งหมดเป็น4ระยะแต่จริงๆ4ระยะมันมีย่อยของมันนะครับตัว4ระยะเนี่ยระยะที่1กับระยะที่2เราจะแนะนำว่าซึ่งเรียกว่าระยะต้นเราแนะนำว่าการผ่าตัดค่อนข้างจะมีบทบาทเป็นหลักนะครับเนาะอย่างเช่นผมแนะนำว่าถ้าเราเช็คอัพเจอเร็วอย่าปล่อยไว้1 2มีอาการมั้ยคะอาจารย์ไม่มีพวกนี้ใช่พวกนี้จะไม่มีอาการนั่นมันแปลว่าอะไรนั่นมันแปลว่านั่นสาเหตุที่ทำไมคนไทยหรือว่าไม่ใช่คนทั่วโลกที่มีอาการตายสูงเพราะว่ากว่าเขาจะมาเขารอให้มีอาการก่อนนะครับเขารอให้มีอาการพอรอมีอาการปุ๊บคนไข้จะมาด้วยระยะ3ถึง4เช่นเหนื่อยไอนะครับพอมาปุ๊บมันก็เป็นระยะ4ละอัตราการรอดชีวิตที่10ปีมันก็ต้องต่ำอยู่แล้วถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเราเช็คอัพเราเจอจุดที่ปอดนะครับเนาะเราก็ควรจะต้องเข้ามาพบแพทย์ว่าเราควรรักษาต่อยังไงเช่นไม่ใช่บอกทุกรายต้องผ่าตัดเพื่อไปตรวจอาจจะรอดู3เดือนโตขึ้นมาผ่าตัดอันนี้เป็นต้นแต่ไม่ควรจะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราปล่อยทิ้งไว้อันนี้ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างผิดเพราะว่าแต่ไม่ว่าเราเจออะไรขึ้นเรามีแนวทางการรักษาของมันอยู่นะครับทีนี้ระยะ1ระยะ2เนี่ยนะครับเนาะเราก็ทำการผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องระยะ3ขึ้นมาเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆเลยว่าเราควรจะให้ยาเคมีบำบัดก่อนแล้วค่อยมาผ่าเป็นขนาดใช่ไหมคะใช่ระยะ3 1ก็คือขนาดที่โตขึ้น2การกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าสมมติว่าถ้ามีการกระจายแล้วมันโตในระยะ3นะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่า1ควรผ่าตัดหรือไม่หรืออย่างที่2ไม่ควรผ่าตัดนะครับเนาะไปให้ยาเคมีนะครับหรือว่าจะให้ยาเคมีให้มันยุบก่อนแล้วค่อยมาผ่าตัดก็ได้พวกนี้เนี่ยคำถามคือระยะ4ก็เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากจะเป็นยาเคมีเป็นงานหลักฉะนั้นก็ต้องถึงว่าทำไมถึงสหวิชาชีพของการมะเร็งปอดเขาไม่มีบทบาทในจุดนี้คือในกลุ่มคนไข้ที่ควรจะไปแนวทางไหนนะครับเราก็จะเข้ามาปรึกษากันอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของคนไข้ที่วางแผนอย่างเช่นพอเรายกตัวอย่างสมมติถ้าไม่มีโครงการนี้ขึ้นมาคนไข้จะมาเจอที่เราถูกไหมฮะผมก็ในส่วนตัวของผมจะมองว่าเฮ้ยผ่าดีกว่าถนัดก็เป็นสายเราแล้วเราผ่าตัดเฮ้ยพอผ่าตัดปรากฏว่าไปเจอคุณหมอยุทธการคุณหมอธนตามก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าผ่าเลยสุดท้ายคนไข้โยนไปโยนมาไม่ได้รับการรักษาแต่พอเราเข้าประชุมเราก็มาปรึกษาต้องดิสคัสกันให้เรียบร้อยถกกันให้เรียบร้อยสรุปกันให้เรียบร้อยว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ถูกไหมฮะก็นั่นก็คือประโยชน์ของไอ้ตรงนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นระยะ3ระยะ4ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับดีมากเลยค่ะอาจารย์ลดระยะอย่างที่อาจารย์บอกเลยนึกภาพออกเลยว่าที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวส่งต่อแล้วก็ส่งต่อแล้วก็ส่งต่อปรากฏก้อนโตจากที่จะผ่าตัดได้ผ่าไม่ได้เป็นการเสียโอกาสของคนไข้ถูกต้องครับซึ่งยิ่งปล่อยระยะนานไปก็ยิ่งมีความเสี่ยงกับอันรั้งกับชีวิตพูดง่ายๆใช่ไหมถูกต้องครับยิ่งปล่อยนั้นสมมติเราใช้คำว่าสมมติว่าถ้าเป็นแนวร้ายเนี่ยยิ่งเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะครับเนาะโอกาสที่ก้อนมันจะโตขึ้นคำว่าก้อนโตขึ้นเนี่ยหมายความว่าระยะเปลี่ยนถูกไหมฮะฉะนั้นโอกาสการรอดชีวิตที่5ปีหรือ10ปีมันต่ำลงแสดงว่ายิ่งเราตัดสินใจช้ายิ่งเรายังไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนโอกาสที่จะรับการรักษามันก็ยิ่งแย่ลงครับฉะนั้นถ้าเรามีวางแผนแนวทางที่ชัดเจนพวกนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้คนไข้ฮะอย่างนี้ในที่จะบอกว่าระยะยิ่งระยะต้นยิ่งมีโอกาสรอดมากขึ้นถ้า 1-2 เนี่ยยังแบบได้ดีเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าต้องขึ้นแล้วแต่ลักษณะของตัวเนื้อมะเร็งครับแต่ว่าโดยรวมก็อย่างน้อยก็ดีกว่าแน่ๆดีกว่า 3-4 แน่นอนดีกว่า 3-4 แน่นอนใช่ใช่ครับ 3-4 ก็จะเสี่ยงเสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับภายใน5ปี10ปีใช่ใช่ถึงแม้จะเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตหมดนะอย่างเช่นกลุ่มระยะ3เนี่ยโอกาสรอดชีวิตที่10ปีเนี่ยนะครับเนาะหรือว่าที่5ปีพูดที่5ปีเลยอยู่ที่ 30% ระยะ3นะเฉลี่ยประมาณ 30-40% ต่อให้รับยาเคมีอะไรไปแต่ถ้ามาเป็นระยะ1โอกาสรอดชีวิตที่5ปีถึง10ปีเนี่ยประมาณ 70-80% ฉะนั้นจะค่อนข้างสูงถูกไหมมันหายไปเกินครึ่งเลยนะฉะนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวโอ้โหย้อนกลับมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราจะเป็น1 2แล้วเราอยากจะรีบไปรักษาตั้งแต่เนิ่นๆสิ่งที่เราควรจะทำเป็นอะไรคะอาจารย์คะหมายถึงว่าสังเกตอาการคงไม่ไหวแล้ว
ไม่ทันอย่างเช่นเราเป็นคนเสี่ยงเราต้องไปตรวจอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องสมมติว่าเรามีความเสี่ยงเราไปตรวจหรือว่าเราไปเช็คอัพเจอจุดที่ปอดนะครับนะสมมติว่าเราเจอจุดที่ปอดโปรทานเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะก้อนมีขนาดเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วก็เอาเข้ามาปรึกษากันนะครับเข้ามาปรึกษาในหน่วยว่าเราควรจะรอดูหรือเราควรจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแต่เราควรจะไปตรวจเพิ่มเติมต่อใช่ไหมครับเวลาเมื่อไหร่ก็เอามาปรึกษากันครับเอามาปรึกษาเข้ามาที่ในโครงการสหวิชาชีพได้นะครับนะคะก็คือต้องเริ่มจากสังเกตอาการแต่สังเกตอาการยากเป็นไปได้เช็คอัพทุกปีเช็คทุกปีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยรีบมาปรึกษาคุณหมออย่าปล่อยทิ้งไว้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณหมอที่ตรวจสุขภาพประจำปีถ้าเจออย่างเงี้ยคุณหมอเขาน่าจะต้องมาร์กไว้ให้ใช่ใช่เขาก็จะมาร์กว่าโอเคหลังจากการทำเอ็กซเรย์มิเตอร์เราจะจุดตรงนี้ต่อโอเคเรามันก็โดยส่วนมากคุณหมอเขาจะพูดว่าโอเคเราจะมีวางแผนยังไงต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีไม่มีแต่ที่สำคัญคือต้องพาตัวเองไปตรวจร่างกายถูกต้องเป็นสิ่งที่หลายๆคนจะพังเผลอตัวเองยังเผลอแป๊บๆมันเกินปีอ่ะคุณหมอแบบอาจารย์แบบบางทีอ้าว2ปีแล้วยังไม่ได้ไปตรวจเลยคือลืมคือด้วยความที่ทำงานแบบทุกวันอันนั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทุกปีนะเราต้องไปทุกปีนะแต่ว่าบางทีอ้าว2ปีแล้วอุ๊ยลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ต้องเค้าเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหลักนะครับเนาะต้องอย่าลืมนะครับในช่วงโรคที่มันเข้ามาเรื่อยๆมีโรคใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยทุกคนจริงๆงานปอดอาจารย์มาเยอะเลยนะโควิดนี่ก็งานปอดของอาจารย์ทั้งนั้นเลยใช่ก็จริงๆแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับผมนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหลักแต่ก็มีเกี่ยวข้องครับคนไข้ก็จะเข้ามารับการรักษาโรคปอดมากขึ้นเรื่อยๆครับใช่มั้ยคะเพราะอาการมันก็อยู่ที่ปอดเหมือนกันเพราะจริงๆศูนย์ปอดนี่น่าจะไว้จริงๆอาจจะต้องไว้รองรับตรงนี้ด้วยอาจจะมีเข้ามามีส่วนช่วยบ้างครับอาจจะมีส่วนช่วยบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันรอให้มีอาการก่อนแล้วค่อยมาหาคุณหมอเนี่ยมันไม่ทันแล้วอาจจะช้าไปเพราะฉะนั้นตรวจร่างกายประจำปีหรือว่าเช็คพยายามเช็คอัพตั้งแต่เนิ่นๆเราจะมีโอกาสรอดเราจะมีโอกาสรักษาที่ลืมถามคุณหมอหายไหมคะลืมถามว่าถ้าเราเจอตั้งแต่ต้นๆเนี่ยมะเร็งปอดเนี่ยมีโอกาสหายไหมคะในบางระยะนะครับในบางระยะถ้าเราเจอต้นๆจริงๆอ่ะมีโอกาสครับมีโอกาสถ้าเราเจอเร็วมากๆนะครับในกลุ่มของใครที่เป็นเขาเรียกว่าinsightu พวกนี้มีโอกาสหายนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ตามที่มันเริ่มเป็น invasive มันเริ่มมีความรุนแรงพวกนี้เนี่ยโอกาสหายที่ผมพูดไปก็อยู่ที่เขาไม่เรียกว่าโอกาสหายเขาเรียกว่าโอกาสรอดชีวิตใช่ก็ประมาณ 80% 90% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไรก็ตามที่เรามันปล่อยตัวไว้มันเขาเรียกว่ามันก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำนะครับไอ้พวกนี้แหละเราถึงบอกว่าถึงอยากให้มาเพราะว่ายิ่งเราเจอเท่าไหร่เนี่ยงานพวกเรายิ่งสบายถูกไหมฮะยิ่งเจอก้อนใหญ่ยิ่งยากการชีวิตก็แย่คนไข้ก็จะคนไข้ก็เหนื่อยหมอก็เหนื่อยนะจริงๆใช่แล้วก็แบบโอ้ยใช่ไหมเราสมมติโดยส่วนตัวผมเองที่มานะเพราะว่าเราเป็นหมอผ่าตัดก้อนใหญ่มาแล้วก็โอ้ใหญ่จังถูกไหมฮะผ่าตัดโอ้ยากแต่ก็เล็กๆก็สบายงานสบายงานสบายแผลก็อาจจะเจ็บน้อยกว่าถูกต้องคนไข้ก็จะสบายกว่าตรงนี้แหละหมอก็สบายกว่าเพราะฉะนั้นมาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามาตรวจเช็คอัพประจำปีพบอะไรสิ่งผิดปกติอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจอย่าปล่อยปะละเลยรีบมาพบคุณหมอคุณหมอบอกอะไรนัดอะไรก็ให้รีบมาเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้นานก็จะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณหมอมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้ในรายการขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาในรายการแน่นอนวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ